เปิดประชุมวันที่10กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เริ่มด้วยทางเทคนิคก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดค่ะเปิดประชุมประจำวันที่10กุมภาพันธ์นะคะวันนี้จะเริ่มจากทางเทคนิคก่อนนะคะก็มาดูภาพตลาดนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวโดยไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมที่ 1,122 จุดขึ้นไปได้นะคะแม้ว่าช่วงท้ายตลาดเนี่ยอาจจะดีดตัวขึ้นอีกครั้งเนื่องมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเห็นว่าเครื่องมือทางเทคนิคในกราฟรายวันเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณขายนะคะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณลบในกราฟอินทราเดย์นะคะแล้วก็การที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นขึ้นลงลงอยู่บริเวณเขตโอเวอร์บอทเนี่ยน่าจะทำให้ดัชนีมีความผันผวนในระหว่างวันต่อไปนะคะก็เลยเหมาะสำหรับการเล่นสั้นๆนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับการปรับตัวลงตลอดเวลาได้นะคะโดยวันนี้เราก็มองแนวต้านที่เดิมก็คือ1112กับ1130นะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็คือ1107แล้วก็1100โดยที่ให้วางจุดถอยไว้เมื่อดัชนีลงต่ำกว่า 1100 จุดค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็น TVO นะคะก็จะเห็นราคาดีดตัวขึ้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะหลังจากที่พักตัวแบบไซด์เวย์มานานพอสมควรแล้วแล้วก็คาดว่าจะเดินหน้ากลับขึ้นไปทะลุเหนือ EMA 200วันนะคะได้โดยที่มีแนวต้านที่21ถึง 21.30 แนวรับ19.60แล้วก็คัทลอสที่19.20ค่ะถัดมาจะเป็นไทยคมนะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะดีดตัวขึ้นมาปิดที่ราคาสูงสุดของวันนะคะก็น่าจะได้เวลาเดินหน้าอีกรอบนึงหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าดูเหมือนจะวิ่งขึ้นช้าไปหน่อยนะคะตอนนี้ได้สัญญาณจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็แรงซื้อที่เข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะแนวรับของไทยคมจะอยู่ที่12.90 บาทนะคะแนวต้านมองไว้ที่14.20 บาทแล้วก็คัทลอสที่12.60ค่ะอีก2ตัวจะเป็นตัวที่แนะนำขายนะคะตัวแรกจะเป็นปูนกลางนะคะ SCCC ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาไม่หยุดประมาณ 6-7 วันได้แล้วนะคะจนกระทั่งเครื่องมือเนี่ยโอเวอร์บอททั้งในกราฟรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะตัว Modified Stochastic เนี่ย อยู่ในระดับเกิน 90% นะคะแล้วก็เริ่มชะลอตัวนะคะราคาก็ไม่น่าจะไปได้ไกลนะคะคิดว่าค่าสัก310นี่ก็น่าจะหยุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำมีอยู่ทำกำไรแล้วก็ลงมารอรับใหม่แถวๆ290นะคะโดยที่มีจุดคัทลอสอยู่248ค่ะอีกตัวนึงก็ CPN ตัวนี้ก็น่าจะขายก่อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ราคาขึ้นไปไฮไว้แถวๆ42.50นี่ตอนนี้เริ่มปรับลงแล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือทั้ง RSI Modify เนี่ยให้สัญญาณขายออกมาส่วน MACD เนี่ยชะลอตัวนะคะแล้วก็กำลังปรับตัวลงด้วยนะคะคาดว่าจะกลับมาหาฐานเดิมแถวๆ38บาทอีกครั้งนึงนะคะแนวต้านเนี่ยจะอยู่41.50แล้วก็คัทลอสที่37บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ